เฮ้ยดึงติดปลาทายปลาทายนั่งไงได้คุณแม่มาแชร์ได้ยังปลาเป้าหมายหายอะไรหายฮีโมโอเควันนี้เราจะไปตกปลาทรายกันนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเสร็จยวนนะอุปกรณ์วันนี้เราใส่แล้วก็นี่กระติกเนี่ยเราใส่เหยื่อเหยื่อล่อคือกุ้งใส่น้ำแข็งแล้วก็มีตะกร้าใส่ปลาจะได้ปลาสดวันนี้คันเบ็ดก็ใช้คันไม้ไผ่นะคะตอนไปนี่หิ้วไปเงี้ยตอนกลับเดี๋ยวจะแบกกลับแบกอะไรแบกอุปกรณ์แบกทรายเนื้อแบกปลาดูท่าทางแล้วดูธรรมะทะแมงนะใช่มันมีเปลือกหอยเราต้องระวังนิดนึงโอเคเปลือกหอยทั้งนั้นนะเพื่อนๆที่เห็นตามเนี่ยตามพื้นมีแต่เปลือกหอยเดี๋ยวเราไปดูสองคนนู้นกันต่อเอาละค่ะทุกคนเริ่มแล้วค่ะตกปลาทรายโอ้ไปตรงนู้นเลยเองใช่โอ้ไกลอยู่นะนู่นประมาณกลางทะเลครับโอ้เป็นกิโลแล้วงั้นน่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปตกปลาทรายกันค่ะครับดูอุปกรณ์ครับไปที่เรือลำนู้นน่ะข้างหน้านู้นนะคะประมาณสัก300เมตรวันนี้น้องแอนจะสักกี่ตัวดี100ตัวก็พอค่ะวันนี้มาเอาครับวันนี้เรามาหาวัตถุดิบกันในกลางทะเลเลยค่ะเราคาดหวังว่าเรามาเอาปลาทรายนะดูดิเราจะได้ปลาทรายไหมข้างหน้าก็ได้ไหมเราจะได้ปลาทรายไหมใช่เพราะว่าปลาทรายอร่อยด้วยนะมันจะเป็นปลาที่แบบตามร้านอาหารนะคะชอบเอามาขึ้นร้านอาหารอะถ้ามาเที่ยวทางใต้อะเขาจะเอาไปทอดอะไรนะทอดขมิ้นทอดกระเทียมพริกไทยดำแกงส้มต้มส้มได้หมดเลยค่ะครับวันนี้เราจะไปล่าเองเลยค่ะโอเคเราจะไปล่าปลาทรายเลยใช่อยู่เองที่แต่ดูตอนนี้สาวใต้วันนี้หาวัตถุดิบถึงที่สดแน่นอนหาหอยอะไรหอยเยอะแยะเลยหอยหีหมูเฮ้ยหอยหีหมูอันเหยื่อตกปลาแล้วมันกินได้ไหมปกติหอยนี้กินได้นี่ไปดูก็ได้นี่มีหอยขาวด้วยอันนี้หอยตลับไหมอันเดียวกันก็นั่นแหละหอยตลับนั่นแหละเอามาผัดฉ่าค่ะอันนี้หอยตลับค่ะฉันชอบมากเลยนะเวลาอยู่ในเนี่ยชาบูชีอ่ะอ๋อนี่ชาบูอ่ะนี่แหละหอยเดียวกันใช่ฉันชอบกินมากเลยนะหอยเนี้ยโอเคนี่คืออะไรนี่นะหอยฮีโมไม่ใช่หอยฮีโมหอยอะไรหอยฮีโมโอเคก่อนที่เราจะเกี่ยวเบ็ดเราวัดน้ำก่อนให้เบ็ดเนี่ยอยู่ห่างดินห่างดินเวลาปลามันกินมันได้ดึงดอนมิดได้ไรรู้ใช่ไหมเพราะงั้นเอานี่มันพอดีน้ำใช่ไหมครับพอดีน้ำแค่นี้เพราะงั้นเราต้องดึงลงนิดนึงมาต่ำลงมาให้มันลอยนิดนึงให้มันลอยไงครับโอเคเกี่ยวแบบนี้เลยทั้งตัวแม่เอาแค่นี้เกี่ยวแล้วเอานิ้วเด็ดเอาวันนี้เราตามล่าหาปลาทรายแต่ปลาอื่นถ้าใส่ได้เราก็เอานะแม่ได้ปลาอะไรเอาแล้วมันใหญ่จริงพ่อแม่ดึงต้องดูลมอ่ะให้ลมมันพัดเฮ้ยดึงติดปลาทรายปลาทรายนั่งไงได้คุณแม่มาแชร์โอ้โหครับนี่ค่ะปลาทรายอยู่หน้าด่างนี้นะคะอันนี้ตัวเล็กเดี๋ยวต้องรอให้น้ำมันแล้วโอเควันนี้เราจะมาล่าปลาทรายเพื่อไปทำเมนูอะไรน้องแอนปลาทอดดีกว่าทอดอะไรดีทอดทอดกระเทียมพริกไทยแล้วกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีปลาทรายอีกแล้วบรรยากาศดีไม่ร้อนตกปลาสบายน้องแอนบอกว่าจะไม่ตกอากาศร้อนมาแย่งเบ็ดเขาเฉยเลยงงเลยกินร้อยกว่าครั้งแล้วตวัดได้2ตัวทำไมน้องแอนเรียกปลานึกว่าไล่ปลาเรียกปลาแล้วรู้ว่าเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้วอ๋อมาจัดบุฟเฟ่ที่นี่
เดี๋ยวได้แล้วโอ้เจอยายปลาเป้าหมายปลาเป้าหมายครับไซส์ใหญ่มาแล้วพี่นุ่นละไม่เป็นไรมีเอ็นอยู่น้องแอนนำแล้วเนี่ยนำแม่ไปไกลแล้วนี่นี่ตัวใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวลุดมือโอเคแม่ได้แล้วเหมือนกันปลาทรายแต่น้องแอนตะวิดตัวขาดไปแล้วแม่ได้รัวๆแล้วน้องแอนตัวใหญ่โอ้ขี้มูยตอนนี้ครับเราตกเมฆเริ่มครึ้มครึ้มแล้วมาแล้วเมฆฝนโอ้โหน้องแอนรัวๆตอนนี้ครับแข่งกับแม่ครับจากที่บอกว่าไม่ตกไม่ตกไม่ปล่อยไม้เลยคราวนี้ตาหลุดปล่อยตาคล้องน้ำลายไหลแล้วตากล้องอยากตกบอกตากล้องบอกว่าไม่ตกตากล้องเซ็งตากล้องเซ็งเป็ดเลยแล้วจะเดินไปเอาเบ็ดนูไกลเยอะยังไกลถ้าเดินกลับมาอีกก็ประมาณ2ชั่วโมงครับมืดพอดีตากล้องน้ำลายไหลเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้น้องแอนโชว์ไปแล้วกันอากาศดีด้วยนั่นเรามีสมาชิกวันนี้ที่มาตกด้วยกัน3คนนั่นนะติ่งด้วยคนเป็นเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ข้างหน้าเนี่ยครับแม่ของแตงคนสวยแบบว่าบรรยากาศดีมากส่วนตัวสุดๆใจดีด้วยโอ้ใจดีด้วยแม่ได้ไปอีก1สงสัยวันนี้ได้กินปลาทรายทอดกระเทียมพริกไทยแน่นอนแล้วต้องให้คนตกไปทำให้กินด้วยโอเคเราต้องย้ายที่เพราะน้ำเริ่มใสแล้วป้าบอกว่าขยับไปตรงน้ำคุณขยับเข้าไปเรื่อยๆเข้าฝั่งไปเรื่อยๆมาอะไรถ้าฝนตกก็คงต้องขึ้นนะครับแต่ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะมันกำลังจะมาแล้วเดี๋ยวน้องแอนต้องมืดมาเลยค่ะเดี๋ยวแอนคงต้องขึ้นไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอุปกรณ์เปียกน้ำค่ะเดี๋ยวพี่ดุลกับแม่ตกต่อโอเคค่ะพี่ดุลรับไม้ต่อละนี่มืดมาเลยค่ะอุปกรณ์เปียกให้น้องแอนเตรียมทำไปตามกระเทียมพริกไทยรอพี่ดุลกับแม่อยู่ตรงไกลๆนู้นเลยค่ะแอนขึ้นมาบนฝั่งละเพราะว่าฝนจะตกอุปกรณ์เปียกนะคะระหว่างที่รอพี่ดุลตกปลากับแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวกันค่ะนี่ค่ะบ้านเสียบยวนค่ะว่าเป็นโขดหินพันปีนะคะนี่เป็นเขตอุทยานแห่งชาตินะคะเปลือกหอยเต็มเลยค่ะสมบูรณ์มากมากนะคะว้าวใครที่จะมาพักเนี่ยมีโฮมสเตย์คืนนึงประมาณ500บาทเองค่ะแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมอื่นๆก็คิดตามรีดราคาที่ไม่แพงนะคะราคาชาวบ้านมากันได้ค่ะยังไงบ้างพี่ดุลได้ไหมเต็มทางเลยเหรอ Yahoo! เดี๋ยวเรารอมาดูผลงานนะคะว่าจะได้คนละกี่ตัวค่ะกำลังขึ้นฟังค่ะไม้แรกค่ะไม้แรกคือครัวนะคะไม้แรกมาละเดี๋ยวดูผลงานเยอะยันบอกไม่ถูกนับไม่ถ้วนนี่ค่ะเดี๋ยวต้องดูข้างในดูนี่รอบแรกนะเดี๋ยวค่อยลงไปใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวยกก่อนของยายติ้งได้เดียวยายติ้งยกเลยนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยลงมานี่ค่ะอันนี้พักก่อนโอ้ของยายติ้งตอนนี้นำขาดค่ะเพียบเลยนี่โอเคเดี๋ยวค่อยลงเดี๋ยวคู่ของหนูดุนของหนูดุนจะเยอะสุดเพราะมาช้าสุดอ้าวลากไม่ไหวปล่อยไปเยอะอย่าบอกว่าของเอ็นที่ตกได้รอบแรกนี่มันของเอ็นจัดๆโอ้ดุนตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่นี่ค่ะปลาทรายโอเคเป็นไงทริปนี้เดี๋ยวเราไปทำกันต่อเอาได้วัตถุดิบละผลงานวันนี้นะคะเต็มกระติกเลยค่ะกระติกเลยนี่